ยามเย็นวันหนึ่งนะครับพวกเราก็เดินทางมาถึงสถานที่พักนะครับหินผาโฮมสเตย์อำเภอปัวจังหวัดน่านพวกเราค่อนข้างคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้ดีนะครับเพราะนี่เป็นครั้งที่2แล้วที่มนต์ขลังเสน่ห์ของเมืองน่านไม่เคยจางหายไปตามกาลเวลาแม้จะมีบ้านเป็นหลังนะครับแต่พวกเราเลือกที่จะกางเต็นท์แต่ด้วยความที่ว่าเป็นเพราะมือใหม่นั่นเองนะครับการกางเต็นท์ที่ดูง่ายๆสำหรับใครหลายๆคนกลับเป็นงานช้างเอาการเหมือนกันนะครับก่อนที่ทุกชีวิตจะหลับลงอย่างง่ายดายเพราะความเพลียที่ต้องเดินทางตลอดทั้งวันนั่นเองเช้าวันใหม่กับแสงแรกของวันทริปเมืองน่านกับชาวสโรงสกราวก็ได้เริ่มขึ้นพวกเรามุ่งหน้าสู่ดอยสกาดสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงความเป็นธรรมชาติซึ่งก็เป็นเวลาสายบ่ายคล้อยพอๆกับโอกาสที่จะได้ชมทะเลหมอกก็น้อยลงเช่นกันเส้นทางสู่ดอยสกาดสะดวกสบายบนดอยนั้นมีสถานที่พักจุดชมวิวไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวแต่สำหรับทริปของพวกเรานั้นแค่มาเยี่ยมชมก็เพียงพอแล้วมาถึงดอยสกาดดอยสกาดเป็นดอยสกาดเป็นหมู่บ้านหนึ่งในเป็นปัวมันเป็นตำบลเลยนะเป็นตำบลเป็นใช่เป็นตำบลของพวกเรานี่ไม่มีสคริปต์อะไรนะฮะอยากจะพูดเขาพูดอยากจะตั้งเขาตั้งเลยมองดูก่อนเคยมีใครทำอะไรของเขาหรือยังตั้งไปแล้วเนี่ยบันทึกหมดแล้วเนี่ยสวัสดีพี่น้องชาวสโรงสกราวของเฮาคือฮอดมีปีนี้ที่เราไม่ได้มาด้วยกันโควิดทำให้น้องผมทุกคนต้องกักตัวเลยไม่ได้มาด้วยไม่รู้จะพูดยังไงคิดถึงที่สุดมันเศร้านะมันไม่มีน้องชายมาด้วยปีทุกปีเราก็จะมีอะไรอ่ะที่เรากิจกรรมทำกิจกรรมร่วมกันทุกปีทุกปีก็อยากให้น้องชัยสิทธิ์ผู้กางเต็นท์ผู้เบิกทางผู้นำเที่ยวเป็นไกด์นำเที่ยวของเราปีนี้น้องผมไม่ได้มาแล้วก็น้องลูซี่ก็ไม่ได้มาฉลองวันเกิดพี่กะว่าจะเซอร์ไพรส์ซะหน่อยแต่ไม่ได้ฝากไปทีมงานสรุงซอกเกาเราทุกคนด้วยนะครับว่าพวกเราคิดถึงเสมอนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนก็เห็นแล้วนะคะว่าอากาศดีนะคะบรรยากาศเป็นยังไงก็คือล้อมรอบไปด้วยภูเขานะคะที่สวยมากเลยนะคะแต่เสียดายนะคะที่มีสถานการณ์โควิดมันก็เลยทำให้เงียบแล้วก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่นะคะแต่รับรองเลยค่ะว่าบรรยากาศดีมากและสวยมากเลยนะคะตอนเนี้ยบ่าย2แล้วนะคะก็คือแดดแรงมากเลยทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าแดดฤดูหนาวมันจะร้อนแค่ไหนแล้วแสบแค่ไหนแล้วเราอยู่สูงด้วยเนี่ยแหละแต่ว่าบรรยากาศก็คือแบบโอ้โหอาหารหลักร้อยวิวหลักล้านเลยค่ะรับรองค่ะทางลงครับทางลงจากสกาดดีเป็นโฮมสเตย์นะครับท่านที่ต้องการจะมาพักก็มาได้อันนี้เรามาในช่วงเดือนกุมภานะครับบรรยากาศไม่ใช่กุมภาครับเดือนธันวาครับจะทำให้ช่วงนี้ก็บรรยากาศช่วงกลางวันก็แดดร้อนนิดนึงแต่กลางคืนก็รับรองนะครับจะมาพักนี่ก็มาได้นะฮะแต่ต้องจองล่วงหน้ามีห้องพักจำกัดอย่าลืมมานะคะสกาดดีค่ะ
อำเภอปัวนะคะจังหวัดน่านค่ะขอบคุณค่ะยังไม่กาดดีมากและสวยมากเลยนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยกี่โมงแล้วคะพี่ธนิตตอนนี้นะโอ้โหมีคนเอาดอกไม้มาเหน็บหูเราด้วยนะคะมาทัดเอ้ยมีคนเอาดอกไม้มาทัดหูเราด้วยนะคะอันนี้ดอกอะไรเราก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าสวยมากเลยค่ะ